ออร่าคูดแคทรถแมวเหมียวไฟฟ้าคันแรกจากค่ายเกรทวอลมอเตอร์เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้เมืองไทยจะได้สเปคไหนออปชันจะมาครบหรือไม่ครบพวกเราชาวที่สุดจะมาลองวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังกันครับเป็นกำลังใจให้เราง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดนายณรงค์ศรีตลายนกรรมการผู้จัดการ Great Wall Motor ประเทศไทยเผยว่ายอดขายรวมของรถ Haval S6 Hybrid หลังจากเปิดตัวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่320คันโดยแบ่งเป็นยอดขายรุ่น Top Ultra 295คันและยอดขายรุ่น Pro อีก25คันทั้งหมดคิดเป็น 26.5% ของยอดขายรถ Compact SUV ทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมที่อยู่ที่ 1,209 คันทาง Great Wall Motor มีแผนการเปิดตัว Partner Store รูปแบบใหม่ทั้งหมด20แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้เพื่อสำหรับให้บริการผู้ใช้รถทั้งหมดรวมถึงเตรียมต้อนรับรถน้องใหม่ Aura Good Cat ที่กำลังจะเปิดตัวด้วยแต่เท่าที่เราเช็คบนเว็บไซต์ของ Great Wall Motor ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะมีเกินทะลุ20สาขาเรียบร้อยแล้วเจ้า Aura Good Cat หรือที่มีชื่อจีนว่าฮาวเมาที่แปลว่าแมวดีโดยจะมีมิติความยาวอยู่ที่ 4,235 มิลลิเมตรกว้าง 1,825 มิลลิเมตรสูง 1,596 มิลลิเมตรด้วยระยะฐานล้อ 2,650 มิลลิเมตรและมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายอยู่ที่228ลิตรและมากถึง858ลิตรเมื่อพับเบาะลงซึ่งหากดูจากขนาดตัวรถแล้วจะอยู่ตรงกลางระหว่าง Honda City และ Honda Civic นั่นเองสเปคที่จีนจะมีให้เลือกทั้งหมด5รุ่นย่อยชื่อรุ่น Muse Edition, Venus Edition, Athena Edition, Apollo Edition และ Poseidon Edition ทุกรุ่นย่อยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด105กิโลวัตต์หรือ142แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง50กิโลเมตรได้ภายใน 3.8 วินาทีด้วยความเร็วสูงสุดที่ถูกล็อกไว้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 48.2 กิโลวัตต์อาวสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางสูงสุด401กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC และแบตเตอรี่ขนาด 59.1 กิโลวัตต์อาวสามารถขับขี่ได้501กิโลเมตรพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทั้งคู่สเปครุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่น Muse Edition ประกอบไปด้วยไฟหน้าและไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED ระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำได้ไฟท้าย LED แบบสายน้ำห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุหนังเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุผ้าเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับมือ6ทิศทางเบาะหลังพับได้60-40กุญแจ Keyless Entry ระบบล็อกประตูผ่านสมาร์ทโฟนระบบปรับอากาศอัตโนมัติระบบ Smart Quick Start ระบบปรับโหมดการขับขี่แบบ AI ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control คันเกียร์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮเป็นคันเร่ง Intelligent Single Pedal หน้าจอ HD ขนาด 17.25 นิ้ว Dual Link รองรับการเชื่อมต่อ 4G และ Wi-Fi Bluetooth 5.0 ช่อง USB 2ตำแหน่งลำโพง4ตำแหน่งระบบสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันถุงลมนิรภัยคู่หน้าล้อกระทะขนาด17นิ้วและแบตเตอรี่ขนาด 47.8 กิโลวัตต์อาวส่วนอุปกรณ์มาตรฐานรุ่น Venus Edition จะเพิ่มเติมระบบฟีเจอร์และความหรูหราเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบขับขี่อัตโนมัติจาก Intel ทำงานคู่กับเรดาร์จำนวน2ตัวเซ็นเซอร์อัลตราซอนิกจำนวน12ตัวกล้องความละเอียดสูง6ตัวและระบบตรวจพิกัดด้วยดาวเทียมซึ่งช่วยให้รับรู้สภาพรอบข้างของตัวรถได้เมื่อพูดถึงระบบขับขี่อัตโนมัติแล้วก็เจ้า Good Cat ก็ติดตั้งระบบ Aura Pilot Drivingที่มาพร้อมระบบ Intelligent Cruise Assist System สามารถรักษาและปรับความเร็วตามคันหน้าได้โดยอัตโนมัติแถมยังมีระบบกล้อง360องศาตบท้ายด้วยล้ออัลลอยขนาด18นิ้วถือว่าเป็นระบบขับขี่อัตโนมัติเลเวล2เลยทีเดียวพอมาเป็นรุ่น Athena Edition จะได้เบาะหนังไฟฟ้าพร้อมระบบนวดระบบ Infotainment Aura Smart Cafe OS Coffee Intelligence Car Control Systemทำงานผ่านระบบหน้าจอความละเอียดสูงขนาด 17.25 นิ้วจากจอ2จอต่อกันพร้อมระบบจดจำเสียงและใบหน้าของผู้ขับอีกทั้งยังมีระบบผู้ช่วย Aura Cat Avatar ที่แสดงผลเป็นรูปแมวน่ารักบนหน้าจออีกด้วยนอกจากนี้เจ้า Good Cat ยังมีระบบ Aura Fragrance ที่สามารถสั่งฟอกอากาศภายในรถจากสมาร์ทโฟนก่อนขึ้นตัวรถได้
ระบบ Smart Quick Start ที่ช่วยสตาร์ทรถทันทีเพียงแค่เสียบเข็มขัดนิรภัยและเหยียบเบรกเพียงเท่านั้นและให้ลำโพงมา6ตำแหน่งส่วนรุ่น Apollo Edition รองท็อปจะได้อุปกรณ์มาตรฐานเทียบเท่ารุ่น Venus Edition แต่จะได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาด 59.1 กิโลวัตต์อาวร์ที่ขับขี่ได้ไกลสุด501กิโลเมตรส่วนตัวท็อปโพไซดอน Edition ขับแบบสบายตัวก็จะได้อุปกรณ์มาตรฐานเทียบเท่ารุ่น Athena Edition แต่ได้แบตใหญ่เหมือนกับรุ่น Apollo Edition นั่นเองหลังจากที่เราได้เห็นสเปค G แล้วก็สามารถคาดเดาได้ว่า Great Wall Motor น่าจะเลือกรุ่นกลางและรุ่นท็อปซึ่งจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนั่นก็คือ Venus ที่จะเป็นรุ่นกลางออปชั่นพอประมาณ Athena Edition ที่จะเป็นรุ่นท็อปของแบตเตอรี่ขนาด 47.8 กิโลวัตต์อาวร์และ Poseidon Edition ชื่อคุ้นหูถูกใจคนไทยที่จะเป็นรุ่นท็อปสุดด้วยแบตเตอรี่ขนาด 59.1 กิโลวัตต์อาวร์แน่นอนว่าราคาเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็สงสัยกันเกี่ยวกับเจ้าแมวเหมียวคันนี้เพื่อคุณผู้ชมแล้วทางที่สุดจึงได้ลองไปเช็คราคาที่จีนพบว่าเจ้าออร่ากู๊ดแคทมีราคาขายอยู่ที่ 13,900 ไปจนถึง 143,900 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 483,000 ไปจนถึง 670,000 บาทหลายๆคนจึงคาดหวังว่าหากทาง Great Wall Motor นำเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วราคาจะต้องไม่หนีจากที่จีนแน่ๆเลยแต่หากเรามาเทียบกับรถที่มีขนาดใกล้เคียงกับเจ้าออร่ากู๊ดแคทอย่างสหายชาวจีนอย่างค่าย MG ZSEV หรือชื่อรุ่น EZS ในจีนจะมีราคาขายในจีนเริ่มต้น 119,800 ไปจนถึง 149,800 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 600,000 ไปจนถึง 749,000 บาทหากเราเอาราคา EZS รุ่นย่อย E+ ที่มีสเปคใกล้เคียงกับ MG ZSEV ที่ขายในไทยมากที่สุดเทียบกับราคาขายของ Aura Good Cat รุ่น Athena Edition ในจีนแล้วพบว่าราคาจะแพงกว่า Aura Good Cat อยู่ประมาณ 11.4% ในตัวเริ่มต้นและ 25.7% ในรุ่นท็อปและเมื่อเทียบกับ Aura Black Cat จะแพงกว่า 39-50% หากเราเอาสัดส่วนนี้มาเทียบกับราคาขาย MG ZSEV ในไทยที่ 1,190,000 บาทก็คาดเดาได้ว่า Great Wall Motor อาจเปิดตัวเจ้า Aura Good Catที่ราคาราวๆ 885,000 บาทไปจนถึง 1,500,000 บาทในตัวท็อปทั้งหมดนี้เป็นเพียงบทวิเคราะห์และการคาดการณ์เบื้องต้นจากทางที่สุดเท่านั้นคงต้องอดใจรอกันอีกสักนิดรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งสเปคและราคาคาดการณ์ว่าจะมาภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้พวกเราชาวที่สุดจะมาคอยอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนครับใครมีความเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยและอย่าลืมกดปุ่มติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ